ตามคาดรอทสช.เปิดปาร์ตี้ลิสต์รายชื่อประยุทธ์จองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอย่างเดียวตามคาดรอทสช.เปิดปาร์ตี้ลิสต์รายชื่อประยุทธ์จองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอย่างเดียวธีรพันธ์เบอร์หนึ่งคนย้ายพรรคติดโผเพียบวันที่27มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ว่าสำหรับรายชื่อผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติที่ส่งไปทำไพรมารีโหวตทั่วประเทศจำนวน100รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรก่อนที่จะมาจัดลำดับ1ถึง100หลังเสร็จสิ้นการทำไพรมารีโหวตเพื่อไปยื่นสมัครต่อกกต.ในวันอังคารที่วันที่4เมษายนนี้ปรากฏว่าเป็นไปตามกระแสข่าวคือไม่พบชื่อของพลเอกประยุทธ์ลงสมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรครทสช.โดยพลเอกประยุทธ์จะลงสมัครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกับปุ้งอิงแททองธารชินวัตรและเศรษฐาทวีสินที่ไม่มีชื่อในโผปาร์ตี้ลิสต์พรรคเพื่อไทยขณะที่รายชื่อหลักๆเป็นไปตามที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้เช่นนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่2โดยนายธีรพันธ์จะอยู่ในลำดับที่1และลำดับที่2คาดว่าคือนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคส่วนที่สร้างความประหลาดใจไม่น้อยคือไม่มีชื่อนายไตรรงค์สุวรรณคีรีแกนนำพรรคและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในโผดังกล่าวคาดว่าน่าจะเปิดทางให้คนอื่นในพรรคอีกทั้งบุตรสาวคือนางรัตน์กล้าวสุวรรณคีรีหรือเนเน่ลงสมัครส.ส.เขตกทม.รวมถึงยังมีชื่อหม่อมหลวงชโยทิศกรีดากรหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรครทสช.ที่เพิ่งลาออกจากบอร์ดปตท.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทีมเศรษฐกิจพรรคที่ลงเล่นการเมืองในครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้คนในพรรคพอสมควรที่มีชื่อทั้งสองคนขณะที่คนอื่นส่วนใหญ่เป็นแกนนำพรรคและรัฐมนตรีของพรรคเช่นนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวิทยาแก้วพราดายรองหัวหน้าพรรคนายชัชวาลคงอุดมนายชุมพลกาญจนะนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารพรรคก็มีชื่อเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนายเกรียงยศสุดลาภานายทะเบียนพรรคนายดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองหัวหน้าพรรคนายเกชาศักดิ์สมบูรณ์รองหัวหน้าพรรคอดีตสว.ราชบุรีนายปรากรมศักดิ์ชุนหวันทายาทการเมืองตระกูลชุนหวันส่วนคนอื่นที่น่าสนใจเช่นนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนางพิชารัตน์เลาหาพงษ์ชนะอดีตส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐนายภาคินสมมิทธนกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนักธุรกิจด้านพลังงานนางสิริวรรณปราศจากศัตรูอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์อดีตส.ส.เขต2ฉะเชิงเทรานายวินสุธีรชัยอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนายโกวิทพวงงามอดีตหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยนอกจากนี้ยังมีนักการเมืองอดีตส.ส.และนักเคลื่อนไหวการเมืองอีกหลายคนเช่นนายจำลองครุฑขุนทดนายวิทูลกรุณานายบุญยอดสุขถิ่นไทย
นายพินิจสิทธิโหอดีตส.ส.เลยตั้งแต่ยุคพลเอกชาติชายชุนหวันนายพรศักดิ์เจริญประเสริฐหรือเสี่ยลาวอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายสมหวังอัศราศีอดีตแกนนำแนวร่วมนปช.เสื้อแดงที่ผิดหวังจากทักษิณชินวัตรจนมาร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมกับเจ๋งดอกจิกพันตำรวจโทสุรทินที่มานเมคินอดีตส.ส.อุดรธานียุคพรรคไทยรักไทยนายอวยชัยวัฒานักเคลื่อนไหวการเมืองจากองค์กรวิชาชีพครูและสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานนายอานนท์แสนน่านอดีตแกนนำเสื้อแดงภาคอีสานอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยชาวเน็ตอึ้งอ้ำพัชราภาเจอตัวจริงไม่เหมือนในรูปต้องบอกว่าอายุที่มากขึ้นก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้เลยสำหรับอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเนื่องจากเธอดูแลตัวเองดีมากๆและในภาพที่เราได้เห็นว่าสวยแล้วไม่จริงค่ะตัวจริงสวยยิ่งกว่าเพราะล่าสุดมีคนเจอเธอแถวสุขุมวิทถึงกับอึ้งและลั่นว่าตัวจริงไม่เหมือนในรูปเพราะสวยกว่านั่นเองโดยทางเพจเจ๊มอย 108V1 ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพอ้ําพร้อมระบุข้อความไว้ว่าตัวจริงไม่เหมือนในภาพโดยมีข้อความที่ชาวเน็ตรายหนึ่งได้บังเอิญเจอสาวอ้ําพัชราภาที่สุขุมวิท39และได้ออกมาโพสต์ภายในเพจทีเพตันคลับ FB ไว้ว่าเมื่อคืนเจออ้ําพัชราภาครั้งแรกที่สุขุมวิท39มุงเข้าใจคําว่าสวยจนลอยได้ไหมทุกคนมองมาที่นางหมดในร้านใส่ชุดสีขาวตัวบางมากผิวออร่ามากผิวสีชมพูเลยหน้าคมจมูกโด่งมากตาคมหน้าตาไม่เหมือนในภาพสวยกว่าเยอะมากจำไม่ได้ว่านางจนเห็นเพื่อนนางมาด้วยมากับผู้ชาย3คนได้มั้งดูอึ้งกับความสวยมากภายหลังภาพนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตอีกจำนวนมากที่เคยเห็นตัวจริงของอ้ําเขามาคอมเมนต์คอนเฟิร์มว่าตัวจริงสวยออร่ามากจริงๆเจ้าณัฐพรแจ้งเหตุไม่มาร่วมงานบอลลั่นขอโทษแฟนๆเสียดายมากหลายคนคงจะเอะใจกันบ้างแล้วปีนี้งานมหกรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 We Love Festival 53ปีดีต่อใจที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไม่มีนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักมาร่วมงานจนแฟนๆแอบสงสัยด้วยสาเหตุอะไรล่าสุดแต้วได้ออกมาโพสต์แจ้งว่าเสียดายมากค่ะที่ปีนี้ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงานครบรอบ53ปีช่อง3ปกติไม่เคยพลาดสักปีอยากไปเต้นกับทุกคนมากๆแต้วเลยขอถือโอกาสนี้ขอโทษที่พี่เพื่อนๆน้องๆผู้ใหญ่ช่อง3และแฟนคลับทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่เนื่องจากแต้วกำลังรักษาตัวจากปัญหาสุขภาพที่เป็นตั้งแต่ต้นปีเลยจำเป็นต้องใช้ช่วงเวลานี้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อจะได้หายดีและกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่อีกครั้งสุดท้ายนี้แต้วขอขอบคุณทุกกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนและคนรอบข้างที่รักและเป็นห่วงแต้วเป็นอย่างมากและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจแต้วด้วยเช่นกันค่ะI'm not the only one.